ถ้าคุณกำลังมองหาของขลังเสริมดวงสามารถเข้าไปดูพระเครื่องและเครื่องรางที่ชุมชนของ Eagle of No มีเครื่องรางของขลังมากมายให้ท่านได้รวบรวมประมูลและเช่าบูชาเพื่อเสริมดวงหรือแอดไลน์ ID SHMQ0599T อย่าลืมไปร่วมสนุกกันนะครับพบกับพระเครื่องพุทธคุณดีของขลังเด็ดเครื่องรางครบเซตกับ Eagle of No สวัสดีครับพบกับ Eagle of No กันอีกครั้งนะครับวันนี้เราจะนำเสนอเรื่องอะไรกันนั้นไปรับชมกันเลยครับหลวงตามหาบัวญาณสัมปันโนสำหรับพระธรรมวิสุทธิมงคลหรือที่เรามักจะเรียกท่านได้ในนามของหลวงตามหาบัวเป็นที่ทราบกันดีว่าท่านเป็นพระนักปฏิบัติที่ไม่สร้างวัตถุมงคลใดๆและมุ่งเน้นเพียงการปฏิบัติเท่านั้นสำหรับหลวงตามหาบัวนั้นท่านได้เกิดในช่วงปี2456ซึ่งตรงกันกับวันอังคารที่12สิงหาคมเป็นวันที่ตรงกับวันขึ้น11ค่ำเดือน9ในปีฉลูท่านเป็นบุตรชายของคุณพ่อทองดีและคุณแม่แพงและมีชื่อว่าบัวครอบครัวของท่านประกอบอาชีพชาวนาและทำนามีเรื่องราวตั้งแต่ครั้งที่หลวงตาท่านยังเด็กจากคุณแม่ของหลวงตาซึ่งท่านได้เล่าให้กับครอบครัวและหมู่ญาติฟังว่าโดยปกติแล้วเด็กทารกที่อยู่ในท้องของแม่เมื่อเติบโตและมีอายุหลายเดือนมากขึ้นก็มักจะต้องดิ้นเพื่อให้ผู้เป็นแม่รู้สึกบ้างแต่กับแปลกตรงที่หลวงตาท่านมีความเงียบผิดปกติจนในหลายๆครั้งคุณแม่ของหลวงตาก็มักจะคิดว่าหลวงตายังมีชีวิตอยู่หรือไม่แต่เมื่อถึงเวลาที่นึกจะดิ้นก็ดิ้นจนคุณแม่ท่านรู้สึกเจ็บท้องถึงคราวที่ใกล้จะคลอดคุณแม่เจ็บท้องอยู่ประมาณ3วันแต่ก็ไม่คลอดออกมาสักทีเรียกได้ว่าเป็นการเจ็บท้องที่รุนแรงไม่น้อยเลยทีเดียวเมื่อดิ้นเสร็จแล้วก็หายเงียบไปจนคุณแม่ก็มักจะคิดอีกว่าไม่ใช่ตายไปแล้วหรือแต่สักครู่ก็จะกลับมาดิ้นอีกครั้งครั้งหนึ่งคุณตาของหลวงตามหาบัวได้เคยทำนายถึงอุปนิสัยของหลวงตาบัวที่อยู่ในครรภ์ของคุณแม่ว่าหาได้กำเนิดออกมาเป็นผู้ชายหากชอบทางใดก็เรียกได้ว่าจะไปได้สุดกันเลยทีเดียวจะเป็นคนที่มีจิตใจหนักแน่นเมื่อได้ลงมือทำอะไรแล้วก็จะมีความจริงจังมุ่งมั่นและไปถึงสิ่งที่ตั้งใจไว้และเมื่อครั้งที่ท่านทารกได้คลอดออกมาสิ่งที่น่าอัศจรรย์เลยก็คือมีสายลกพาดบ่าออกมาด้วยทำให้คุณตาทำนายเอาไว้3อย่างว่าสายบาดหมายถึงเป็นนักป่ายก็จะเหยียบแผ่นดินสะเทือนสายกำยำเป็นนายพรานก็จะเป็นนายพรานที่มีความชำนาญมีชื่อเสียงลือร่านสถานป่าและสายที่3ที่ท่านทำนายก็คือสายโซ่ซึ่งคือทางโจรในวัยเด็กหลวงตามหาบัวท่านเป็นเด็กที่เรียนหนังสือเก่งมากเป็นเด็กที่มีความรับผิดชอบสูงอดทนขยันและมานะในการร่ำเรียนท่านมักจะได้ผลการเรียนที่ดีอยู่เสมอซึ่งท่านสอบได้ที่2ในขณะที่ท่านยังเรียนอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่1และพอท่านเลื่อนขั้นมาอยู่ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่2และที่3ท่านเข้าสอบได้ที่1มาตลอดในยุคนั้นการศึกษาในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่3เรียกได้ว่าเป็นภาคบังคับสูงสุดจึงทำให้ท่านไม่ได้เรียนต่อแต่ก็มีความรู้ในสิ่งที่เรียนมาได้เป็นอย่างดีโดยส่วนตัวแล้วท่านมีอุปนิสัยค่อนข้างเป็นคนมุ่งมั่นจริงจังเวลาทำอะไรทำจริงมีความสัตย์พูดคำไหนคำนั้นในเวลาที่ท่านทำงานก็มักจะไม่ค่อยอยากให้ใครรู้ใครเห็นหรือแม้แต่ในยามที่ท่านบวชเป็นพระก็ตามในขณะที่ท่านฝึกฝนหรือมีความภาคเพียรกับอะไรสักอย่างท่านก็มักจะไม่ค่อยปรากฏสิ่งเหล่านี้ให้ใครเห็นซึ่งท่านมักจะหลบไปทำสมาธิและเดินจงกรมในป่าเพ
หรือมักจะลงมาฝึกปฏิบัติหรือเดินจงกรมหลังจากที่หมู่คณะเขาขึ้นกุฏินอนหลับกันหมดแล้วเรียกได้ว่าท่านเป็นผู้มีความอดทนอันเป็นเลิศซึ่งผู้คนมักจะสังเกตได้จากการทำงานของท่านโดยส่วนใหญ่แล้วท่านมักจะทำงานไปเรื่อยๆจนกว่างานเหล่านั้นจะเสร็จหากไม่มืดไม่ค่ำหรืองานไม่เสร็จก็จะไม่หยุดครั้งหนึ่งในวงกินข้าวของครอบครัวคุณพ่อของหลวงตาท่านได้พูดขึ้นมาในขณะที่ทุกคนกำลังร่วมรับประทานอาหารทำนองว่ามีลูกชายอยู่ตั้งหลายคนแต่ไม่มีใครคิดจะบวชให้หากได้เห็นผ้าเหลืองก่อนตายก็คงจะได้ตายอย่างเป็นสุขหายห่วงสำหรับพี่น้องคนอื่นๆนั้นคุณพ่อของหลวงตาท่านก็ไม่ค่อยจะสนใจหรือพึ่งพาอาศัยใครมากนักเห็นทีก็จะมีแต่หลวงตามหาบัวนี่แหละที่คุณพ่อมักจะชมอยู่เสมอพอเวลาที่ให้ลงมือทำอะไรก็มักจะได้ดังใจคุณพ่อทุกอย่างจนทำให้คุณพ่อไว้ใจและเชื่อใจบางงานที่พ่อบอกให้ทำคุณพ่อยังเคยบอกว่าพ่อยังทำสู้ไม่ได้และเมื่อครั้งที่คุณพ่อเอ่ยปากขอให้บวชทีไรหลวงตามหาบัวก็มักจะไม่ตอบซึ่งทุกครั้งที่คุณพ่อของหลวงตาพูดถึงเรื่องนั้นก็มักจะน้ำตาไหลอยู่เสมอเมื่อพ่อน้ำตาร่วงแม่เห็นแม่ก็น้ำตาร่วงตามจึงทำให้หลวงตาท่านเกิดอาการสะเทือนใจและทนดูไม่ได้ซึ่งนี่อาจเป็นเหตุที่ทำให้ท่านตัดสินใจบวชหลวงตามหาบัวท่านได้บวชเป็นพระภิกษุอยู่ที่วัดโยธานิมิตซึ่งตั้งอยู่ในบ้านหนองขอนกว้างซึ่งอยู่ในตำบลหนองบัวอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีในปัจจุบันซึ่งปีที่ท่านบวชนั้นเป็นปีพ.ศ. 2477ตรงกับวันที่12พฤษภาคมซึ่งเป็นวันขึ้น9ค่ำเดือน7ตรงกับปีจอพระผู้เป็นพระอุปัชฌาย์ให้ทุกท่านก็คือท่านเจ้าคุณพระธรรมเจดีและท่านได้รับฉายาทางธรรมว่าญาณสัมปันโนซึ่งมีความหมายว่าพูดถึงพร้อมด้วยญาณก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการนำเสนอในวันนี้ในครั้งต่อไป Eager of Note จะนำเสนอเรื่องอะไรกันนั้นโปรดติดตามรับชมกันด้วยนะครับถ้าชอบคลิปนี้ยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งสำหรับวันนี้สวัสดีครับ